ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือบูรณาการเล่มนี้เลยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กโดยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ก่อนอันดับแรกความปลอดภัยอันดับแรกค่ะเด็กๆปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยานสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือจักรยานนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อกค่ะเวลาเด็กๆไปปั่นจักรยานอาจจะทำให้เด็กๆหกล้มได้หมวกกันน็อกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะต่อไปค่ะการขึ้นลงบันไดการขึ้นลงบันไดเด็กๆควรจะจับราวบันไดทุกครั้งนะคะห้ามเล่นหรือว่าวิ่งเล่นเวลาขึ้นลงบันไดนะคะเด็กๆคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่20นะคะปลอดภัยไว้ก่อนดูคำสั่งนะคะเด็กๆสนทนาจากภาพแล้วระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมเหตุการณ์ที่เคยทำหรือทำเป็นประจำค่ะดูอันแรกนะคะภาพสีเขียวๆเลยค่ะปลอดภัยควรทำจักรยานขี่จักรยานอย่างระมัดระวังเด็กๆคะเคยไหมคะถ้าเด็กๆเคยระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะบันไดเดินขึ้นลงบันไดอย่างระมัดระวังค่ะเด็กๆเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเคยระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมได้ค่ะต่อไปค่ะอันตรายไม่ควรทำปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟเองอันนี้เด็กๆไม่ควรทำเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เด็กๆเกิดอันตรายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะปีนป่ายหยิบของบนที่สูงอันนี้ก็เช่นกันค่ะเด็กๆไม่ควรปีนป่ายนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหน้า21ค่ะใช้สิ่งของต้องระวังคำสั่งนะคะสนทนาจากภาพวงกลมล้อมรอบสิ่งของที่แหลมหรือมีคมที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังและขีดเครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งของที่ไม่มีคมค่ะอันแรกเลยค่ะยางลบยางลบใช้กันทุกวันเด็กๆคิดว่ามีคมหรือไม่มีคมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่มีคมนั่นเองเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพยางลบเลยค่ะต่อไปค่ะดินสอดินสอเราเขียนอยู่โรงเรียนทุกเช้าเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่ามีคมหรือไม่มีคมคะไม่มีคมนั่นเองแต่เด็กๆต้องระมัดระวังเพราะว่าปลายดินสอมันแหลมนั่นเองค่ะเด็กๆขีดถูกทับดินสอไปเลยค่ะต่อไปค่ะคัตเตอร์คัตเตอร์แหลมคมหรือไม่แหลมคมคะแหลมคมนั่นเองค่ะเพราะว่าคัตเตอร์มันคือมีดและมีคมมากๆเลยค่ะเด็กๆระบะวงกลมไปที่คัตเตอร์เลยค่ะต่อไปค่ะไม้บรรทัดไม้บรรทัดเด็กๆคิดว่าแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะไม่แหลมนั่นเองค่ะขีดเครื่องหมายถูกทับไม้บรรทัดเลยค่ะต่อไปค่ะกรรไกรค่ะกรรไกรคิดว่าแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะเด็กๆแหลมคมนั่นเองวงกลมไปเลยค่ะต่อไปค่ะมีดมีดแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะแหลมคมค่ะเพราะเด็กๆควรจะระมัดระวังเลยแล้วก็วงกลมไปเลยค่ะต่อไปค่ะช้อนปลูกช้อนปลูกเด็กๆคิดว่าแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะไม่แหลมคมนั่นเองค่ะเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับไปเลยต่อไปค่ะไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นเด็กๆคิดว่าแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะจากที่เด็กๆสังเกตไม่แหลมคมนั่นเองค่ะเด็กๆควรจะขีดถูกไปเลยค่ะอันสุดท้ายค่ะไม้กวาดไม้กวาดเด็กๆคิดว่าแหลมคมหรือไม่แหลมคมคะไม่แหลมคมนั่นเองเด็กๆคิดถูกไปเลยค่ะต่อไปค่ะหนังหน้าที่22ระมัดระวังอันตรายสนทนาจากภาพแล้วกากบาททับภาพสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อเข้าใกล้หรือสัมผัสสิ่งนั้นภาพแรกเลยค่ะ
มีดกำลังหั่นแครอทอยู่เด็กๆคิดว่าอันตรายไหมคะอันตรายมากๆเลยค่ะเด็กๆกากบาททับไปเลยค่ะต่อไปค่ะกาต้มน้ำมันร้อนนั่นเองเด็กๆไม่ควรจะเข้าใกล้หรือสัมผัสนะคะเด็กๆขากากบาทไปที่กาต้มน้ำเลยค่ะต่อไปค่ะหม้อต้มนั่นเองโอ้โหไฟลุกมากเลยค่ะเด็กๆอันนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะหม้อหุงข้าวเราไม่หม้อหุงข้าวอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะคะเด็กๆไม่ต้องกากระบาดเลยค่ะต่อไปค่ะก๊อกน้ำเด็กๆเห็นน้ำมันไหลลงมาไหมคะเปิดน้ำแล้วก็ลืมปิดนั่นเองเด็กๆควรจะเปิดน้ำแล้วปิดทุกครั้งนะคะอันนี้ก็อันตรายมีดเหมือนกันค่ะเด็กๆอันนี้ก็อันตรายไม่ควรเข้าไปเล่นหรือว่าเข้าใกล้เลยค่ะต่อไปค่ะไมโครเวฟเห็นไก่อยู่ข้างในไหมคะเด็กๆโอ้โหไฟร้อนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ควรไปสัมผัสมันเลยนะคะต่อไปค่ะถังน้ำเห็นมันเปียกๆไหมคะเด็กๆถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะคะมันจะทำให้เด็กลื่นนั่นเองค่ะอันนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะต่อไปแก้วค่ะแก้วที่แตกอันนี้ก็อันตรายค่ะถ้าเด็กๆเข้าไปแล้วก็เหยียบมันเข้านะคะต่อไปปลั๊กไฟค่ะปลั๊กไฟที่เสียบเด็กๆไม่ควรจะเอามือเข้าไปแย่ปลั๊กไฟเล่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะกากบาทไปเลยต่อไปเราจะมาคัดตามรอยปักคำว่าห้องครัวเด็กๆเขียนคำว่าห้องครัวแล้วก็คำว่าคิทเช่นฝากเด็กๆเขียนที่บ้านด้วยนะคะว้าวเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะฝากผู้ปกครองทบทวนให้เด็กๆ ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูหนิงสวัสดีค่ะ